สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับในคลิป Deck Profile Vanguard V วันนี้ได้ทำเต็มสูบสักทีนะครับก็วันนี้เห็นหน้าปกแล้วแหละก็จะเป็น Deck Profile ของ Vanguard V Vanguard V นะครับCan Grow Paladin สาย Blue Frame นะครับก็เต็มสายสักทีก็แจ้งก่อนเลยในคลิปนี้มันคือ Deck List ที่แก้จาก Barrier Analytic แรกซึ่งพอมันเป็นแบลิที่แก้โครงวิธีการเล่นแม่งเหมือนเดิมมันจะผิดกันนิดเดียวในเรื่องของความง่ายยากแค่นั้นเองแล้วก็ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มีการลงลึกสำหรับวิธีการเล่นถ้าอยากดูลึกๆรบกวนไปดูคลิปที่แล้วนะครับก็รูปปกก็น่าจะคล้ายๆกันแหละนะซึ่งตามนั้นครับอันนี้เรามาเปลี่ยนลิสต์ให้ดูกันเฉยๆว่าใส่จะเป็นใส่อะไรดีนะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นครับทิกเกอร์เนี่ยแอสโตยังใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับในพวกทิกเกอร์ตัวเกรด0ก็จะเป็นคี6นะครับแล้วก็มีคีธรรมดา6แล้วก็คีเซนติเนล2แล้วก็จะมีดอ2นะครับดอธรรมดา2ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ใส่อย่างนี้ก็ได้แอสโตโอเคกับแบบนี้ต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเราเลยใส่แบบนี้บางคนไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับแอสโตโอเคแล้วก็ฮิลเป็นฮิลเกรด3ครับเอาไว้ดักต้นเกมแค่นั้นเองคือไอตัวเนี้ยมันทิ้งมือแค่ใบเดียวไงบางทีมันจวนตัวเราไม่ได้อยากปา PG ใบเนี้ยมันช่วยได้มันไม่ได้เหมือน PG ภาคดีไงที่มันปาแบบมีมือเหลือ1ใบหรือต่ำกว่ามันใช้งานได้อันนี้คือมันต้องทิ้งมืออยู่ดีนะเอาจริงๆทีนี้มาถึงเกรด1ครับเกรด1ก็ขาดไม่ได้เลยกับโยเซฟครับโยเซฟ4ใบแน่นๆเลยนะครับตัวของโยเซฟเองค่อนข้างเวิร์คอยู่แล้วในการใช้งานของมันดีทุกประการครับเท่าที่ลองเล่นมาไม่ค่อยมีข้อติเท่าไหร่แต่ว่ามันใช้สกิลลงจากมือเข้าใจแหละว่ามันต้องลงจากกองมันเลยลงจากมือไม่ได้แต่เด็กมันเปิดจากกองเยอะอยู่แล้วเลยไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ตัวนี้จริงๆอ่ะไอตัวเนี้ยถ้าไม่ใส่เพลิเมอร์หรือกุ้งกิ้งอ่ะไม่ต้องใส่มันก็ได้ส่วนตัวแอตโตมองอย่างนั้นแต่ที่ยังใส่ตัวนี้อยู่เพราะว่าสุดท้ายเวลาตัวนี้ออกมาโดดออกมามันบวก 5,000 ได้แล้วมันบวก 5,000 แล้วเพอร์มีเนนต์คอมันบวกตุ๊ก3,000 ให้กับมันเท่ากับเป็น8มันต่อให้มันบูสต์มันยังบูสต์ขึ้น 16,000 ได้มันเป็นตัวจะกลายเป็นตัวบูสต์ที่แรงหรือจะเอาดันไปเป็นตัวตีก็ได้พอมันเป็น16ใช่ไหม818 82 16 16ปุ๊บต่ออีก 5,000 ก็ขึ้น21ก็ตีข้ามเส้นได้พอสมควรอยู่ดีนะครับหรือว่าถ้ามีตัวปั๊มก็อะไรก็ว่ากันไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีกระต่ายครับ2ใบจริงๆหน้าที่ของกระต่ายคล้ายๆโจเซฟแต่เราเลือกที่จะใส่กระต่ายน้อยกว่านะครับคือใครจะใส่กระต่ายเยอะกว่าก็ได้แหละแต่ส่วนตัวแอตโตมองว่าโจเซฟมันเก่งกว่าในเทคบนมันกระต่ายมันเทคอื่นมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็เราใส่ไว้เพื่อเอาจริงๆไว้หงายแดมเด็กเนี้ยมันกินแดมเยอะมันก็เลยต้องหวังแบบเปิดลงมาโดดลงมาได้จากการหงายแดมนะครับแล้วก็ตัวหา3ครับ2ตัวปัจจุบันไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ครับเพราะสุดท้ายแล้วณตอนเนี้ยตัวของเพอร์ซิวัลมันใส่ได้เต็มแล้วมันก็ไม่ต้องหาเยอะขนาดนั้นก็ได้จริงๆถ้าจะเปลี่ยนใส่ไอ้นี่4ก็แนะนำว่าเอาไอ้นี่ออกจริงๆคุณค่าค่อนข้างเข้ากันยังไงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าแล้วแต่ความชอบหรือแยกไม่ได้จริงเลือกไม่ได้อย่างละ3ครับจบนะครับก็ได้เช่นกันอันนี้เป็นทางเลือกเฉยๆแต่แอตโตยังชอบตัวนั้นอยู่เพราะมันกระโดดออกมามันได้ผลนะครับเพราะว่าไอ้ตัวของเกรด1ที่ไว้หา3อ่ะลงจากมือมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเกรด2ครับไอ้ตัวนี้ถูกโดดออกจากกองไอ้ถูกโดดจากความสามารถเหมือนกันสามารถโซบาร์1เพื่อหงายแดมเพื่อโซชาร์จ1หรือว่าเคาน์เตอร์บาร์1เพื่อโซชาร์จ1หรือว่าโซบาร์1เพื่อหงายแดม1ได้จริงๆเอาใช้เทคล่างมันก็คือโซบาร์1หงายแดม1เวลามันโดดนะครับแล้วก็โยเซฟครับไอ้ฟารอนครับเมื่อกี้โยเซฟละฟารอนครับ4แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวของเฮลิเมอร์นะครับ2อันนี้เอามาคว่ำจั่วเฉยๆไว้เติมมือนะครับแล้วสุดท้ายก็อาร์โกเวลครับ4ใบครับได้ใช้แล้วนะครับมีเป็นฟอยล์ก็ใช้ฟอยล์ครับ4ใบเน้นๆนะจ๊ะนะก็ยุคของมันมาถึงแล้วนะครับยุคของโจรสลัดมาถึงแล้วมาที่เกรด3ครับสุดท้ายกันก็จะเป็นเพอร์มิเนนต์คอครับ4ใบนะครับแล้วก็ตัวของเพอร์ซิวัลนะครับ4ใบแอตโตใส่หมาไว้ใบนึงครับใบนี้ค่อนข้างเป็นซีเคทในเด็กดีพอสมควรคือตัวนี้มันยืน24ถ้ามันถูกโดดออกมาหรือคอลงมามันจะบวกเป็น27ทันทีแล้วถ้ามันอยู่ในแอคเซลมันบวกเป็น32ตีกับโพเทคตัวนี้โคตรมัน
แต่มันจะขาดพันนึงอ่ะถ้าไปตีกับฟอร์สมันก็จะไอ้จะดีกับไอ้พวกฟอร์สมันก็กันยากนิดหนึ่งประมาณนั้นแต่ตอนนี้มันใส่เต็มได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายมาพูดถึงอย่างอื่นกันบ้างควิกชิลหนึ่งครับเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้จริงๆอ่ะถ้าเด็กนี้จริงๆตอนนี้ด้วยจากเพอร์ซิวัลมันใส่เต็มอ่ะจะบอกว่าเตรียมไว้8เลยก็ได้แต่เนี้ยแอตโตยังเตรียมไว้6อยู่นะครับก็ยังไม่ถึง8ทีนี้เนี่ยจากที่แอตโตเคยเล่นมานะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าในแนวการโจมตีเนี่ยในช่วงเกรด2เนี่ยถ้าเรายืนเกรด1เป็นโยเซฟเนี่ยนะครับในช่วงเกรด2อ่ะสนามมึงแน่นตับบอกเลยพอไลฟ์ฟาลอนปุ๊บมันจะได้คอ1โยเซฟมันได้คอ1อยู่แล้วคอเลสป่าวะจำไม่ได้นะครับคอการ์ด1ใบลงช่องเรียกการ์ดเปิดท็อปคอเป็นอะไรก็ได้แสดงว่ามันได้ฟรีนะครับแล้วก็ยิ่งลงอย่างเงี้ยคือฟาลอนมันมีสกิลในการกวนส้นตีนกับประสาทฝั่งตรงข้ามคือตีฮิตกูเปิดแค่นั้นเองตีฮิตกูเปิดฝั่งข้ามไม่ชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันได้ตัวฟรีเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นเป้าล่อตีนสำหรับฝั่งตรงข้ามได้ดีในระดับหนึ่งเช่นกันก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าเกียดในสกิลพอสมควรแล้วก็เหมือนเดิมถ้ายืนจริงๆก็คือยืนเป็นเพอร์มิเนนต์คอนะครับแล้วก็พอสร้างแอคเซลได้นะครับตอนนี้เรามีง่ายแล้วเราก็เหมือนเดิมครับลงเพอร์ซิวาลคว่ำหนึ่งทิ้งมือหนึ่งสร้างอีกหนึ่งใบพอสร้างอีกหนึ่งใบเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะหาตัวอาร์โกเวลจากกองจากหลุมลงมานะครับแล้วก็พอไอ้หมดเทคมันก็ไปจั่วของแอคเซลอีกหนึ่งใบด้วยนั่นเองนะครับคือแม่งลำเยอะชิบหายแล้วเวลาตีเอาเพอร์ซิวาลตีเอาเวลตีเตะเพอร์ซิวาลเข้ากองแล้วก็ใช้เทคเอาเทเวลยกขึ้นมือได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะถ้าสนามไม่เต็มใช้เทคค่า1เปิด2และถ้ามีเพอร์ซิวาลเรโทเปิด4เต็มสนามคือยิ่งตอนเนี้ยยิ่งมีตัวเยอะอ่ะพวกสกิลส่วนใหญ่ที่โดดมันจะเป็นสกิลหงายแดมคือตอนเล่นอ่ะแอตโตลองแล้วก่อนหน้าที่ยังโดนลิสติกอยู่เราไม่ค่อยกล้ากดสกิลเพอร์มิเนนต์คอเท่าไหร่เปิด4คอ2ไม่คุ้มคว่ำ1รีไทย1เปิด4คอ2ไม่ค่อยคุ้มตอนนี้มันเปิด4คอ4แปลว่ามันเสีย1คอสกับเลีย1ตัวเพื่อได้ยูนิตคืนมา4ตัวมันคุ้มกว่าได้มาเพิ่มแค่ใบเดียวหลังจากนี้วิธีการเล่นคงจะคอด้วยเทคของเพอร์มิเนนต์คอถ้ามันสามารถมีตัวเพอร์ซิวัลในโซได้ก็จะใช้เทคมันเลื่อยมากกว่านี้คือมันใช้ยังไงก็คุ้มครับแล้วก็เตะมันเข้าโซมันก็จะมีโซตลอดเวลาไอ้นี่ลงก็บวกระหว่างตรงข้ามเป็นเกรด3ไอ้ตัวของเวลลงก็2คีแล้วนะครับมันใช้ง่ายหลังจากนี้มันใช้ง่ายเลยเด็กมันจะเสถียรขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับยังไงก็ประมาณนี้สำหรับเด็กบูเฟรมนะครับซึ่งแน่นอนมันคือการแก้ลิสเพราะว่ามันโดนปลดแล้วนั่นเองนะครับก็แสดงความเสียใจกับดุ๊กนะครับที่โดนแล้วโดนอยู่แล้วก็โดนต่อแล้วก็กุ้งกิ้งเช่นกันนะครับประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้อย่างที่บอกคือวิธีการเล่นเต็มๆมันไม่ต่างจากของเก่าเลยมันแค่เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ